เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณเอ็ม Channel กับผมเอ็มแล้วก็เกมRagnarok X Next Generation นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ4 NPC ที่เราควรส่งกิฟต์ตั้งแต่แรกๆก่อนจะไปรับชมนะครับผมต้องรบกวนเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์อยากแบ่งปันก็อย่าลืมกดแชร์นะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสำหรับ RX นี้นะครับจะมีระบบส่งกิฟต์ให้ NPC ซึ่งจะมีหลายคนมากๆเลยนะครับที่เราจะสามารถส่งได้แต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแค่4ตัวที่สำคัญที่สุดเนาะและตัวอื่นนั้นก็อาจจะมีคลิปแยกออกมาถ้าหากใครอยากรู้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามรอดูคลิปใหม่ด้วยละกันเนาะขอเน้นย้ำก่อนละกันนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เพื่อนๆส่งตั้งแต่วันแรกๆเลยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะผลตอบแทนของ NPC นั้นทำให้เราได้เปรียบได้อย่างมากๆเลยนะครับก็เกินมาพอสมควรแล้วเนาะเอาล่ะ NPC ที่ผมจะแนะนำนี้มี4ตัวด้วยกันใช่ไหมครับสำหรับตัวแรกก็คือ NPC คาฟ่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะปลดล็อกเป็นขั้นเป็นตอนนิดนึงใครอยากรู้ว่า NPC ตัวนี้ให้ผลตอบแทนและวิธีปลดล็อกนั้นทำยังไงผมได้ทำคลิปแยกเฉพาะไว้แล้วนะครับผมยังไงเพื่อนๆก็กดลิงก์ที่ขึ้นอยู่ทางขวาบนได้เลยหรือว่าดูในใต้คำอธิบายของคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนอีก3ตัวนั้นผมก็จะอธิบายภายในคลิปนี้เลยยังไงก็ไปดูกันเลยครับตัวที่2นะครับ Music Elf ตัวนี้วิธีการปลดล็อกในการส่งกิฟต์นั้นง่ายมากๆเลยแล้วก็แค่ยืนข้างๆ NPC ตัวนี้เป็นเวลา5นาทีเท่านั้นเองระบบส่งกิฟต์ก็จะขึ้นมาให้เราส่งนะครับไม่ยุ่งยากเลยแต่ว่า NPC ตัวนี้นะครับเราจะต้องส่งของขวัญให้ครบ 100% เราถึงจะได้รับผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนที่เราจะได้ก็คือเราจะได้รับการสุ่มบัฟต่างๆบัฟเหล่านี้ดีและมีประโยชน์มากๆครับได้บัฟอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันนะครับตัวที่3นะครับจิมมี่ลินตัวนี้วิธีการปลดล็อกในการส่งกิฟต์ก็แค่ทำเควสไปเรื่อยๆจะมีเควสไกด์ขึ้นมาให้เราทำซึ่งเป็นเควสแนะนำในการส่งกิฟต์นั่นเองนะครับไม่ยุ่งยากอีกเช่นเดียวกันเนาะตัวนี้เมื่อเราส่งของขวัญครบ 20% นะครับเราจะได้รับกรอบโปรไฟล์ตัวละครเป็นรูปสเก็ตบอร์ดนั่นเองครับเมื่อครบ 50% นะครับเราจะได้รับกรอบแชทสเก็ตบอร์ดครับเมื่อครบ 100% นะครับจะได้รับกรอบรูปสเก็ตบอร์ดและได้รับสเก็ตบอร์ดเท่ๆมาใส่ครับผมส่วนของพวกนี้นะครับเราสามารถหาซื้อได้ที่ NPC พ่อค้าที่เมืองอัลเบอร์ตาแล้วก็สามารถดรอปจากบอสเท่านั้นนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับไอใบโคเวอร์นี้เราสามารถซื้อได้ที่ NPC COC เลยนะครับผมตัวที่4ตัวสุดท้ายตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือ NPC COC เนาะตัวนี้วิธีการปลดล็อกนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องส่งเควสประจำวัน COC ทั้งหมด100ครั้งครับก็คือ1วันเราสามารถทำได้แค่10ครั้งใช่ไหมครับเท่ากับว่าเราจะต้องส่งเควสประจำวันทั้งหมด10วันนั่นเองครับเราถึงจะสามารถส่งกิฟต์ได้ผลตอบแทนที่เราได้รับจาก NPC ตัวนี้นั้นดีมากๆเลยนะครับเมื่อเราส่งของขวัญครบ 100% นะครับเราจะสามารถได้รับรางวัลเมื่อส่งเควสนั้นคูณ2ครับตัวอย่างเช่นเราจะได้พวกจ็อบ EXP แล้วก็เหรียญสุ่มต่างๆจาก1เป็น2นั่นเองครับส่วน NPC ตัวอื่นนะครับผมจะทยอยทำออกมาเรื่อยๆเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะบอกแค่ NPC ที่สำคัญจริงๆแล้วกันเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการส่งกิฟต์ NPC ทั้งหมด4ตัวหากเพื่อนๆชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ